สวัสดีครับแฟนเพจทุกคนครับมาเจอกันรอบ2เย็นๆอย่างนี้นะครับพอดีวันนี้มีการประชุมเลือกนะครับประธานคณะกรรมการศึกษาร่างรัฐธรรมนูญที่เราบอกว่าเตะถ่วงกัน1เดือนตอนนี้คลอดออกมาแล้วนะครับในส่วนของประธานและที่ปรึกษานะครับวันนี้นะหลังจากที่เขาคัดสรรในส่วนของประธานคณะกรรมการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับในส่วนของ6ยัตติที่ทำการยื่นไปวันนี้นะครับเสร็จสดๆร้อนๆหลังจากที่มีการเลือกประธานไปเนี่ยผมก็เลยมา Facebook ไลฟ์กันนะครับนะสวัสดีแฟนเพจทุกคนเข้ามาแชร์กันหน่อยนะครับนะเข้ามาพูดคุยกันหน่อยในหัวข้อนี้ค่อนข้างสำคัญนะวันนี้เราจะกำหนดทิศทางกันยังไงอ่ะในเมื่อมันเป็นกันอย่างนี้ไปแล้วนะครับนะนะครับสวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับเอากันชัดๆเอากันแบบนะจะกันไปเลยดีกว่าตกลงยังไงนะตกลงยังไงกันนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันคนละแชร์2แชร์กันไปก่อนนะครับนะครับนะฮะผมกำลังจะไปนี่อยู่สวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็คนละแชร์กันไปก่อนนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามให้ผมนิดนึงนะครับกดติดตามให้ผมนิดนึงใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกันหน่อยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะผมจะพยายามที่จะเข้าไปดูข้อมูลนะว่าเขาเลือกใครเข้ามานะครับปุ๊บสวัสดีแฟนเพจทุกคนเย็นๆอย่างนี้เลิกงานกันก็เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเข้ามาแล้วก็คนละ1แชร์2แชร์3แชร์กันไปยาวๆยาวๆยาวๆนะครับเดี๋ยวหัวข้อที่เราจะมาคุยกันก็ในส่วนของกมธ.ศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลือกประธานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลือกประธานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ็บปวดจิตใจจริงๆเอาต้องเท้าความกันไปก่อนนะก่อนหน้านี้นะครับทางฝ่ายค้านเองได้หยิบยกในส่วนของ6ยัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญปี60ที่เรากำลังถกกันที่เรากำลังจะไปแก้กันที่เด็กนิสิตนักศึกษาประชาชนปลดแอกพยายามที่จะหยิบยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญปี60นะในส่วนของสภาว่าไอเนี้ยมาตราตามเนี้ยที่เราจะต้องแก้กันเนี่ยมี256เอ่ยมีมาตราเขาเรียกว่าบทเฉพาะการในส่วนของรัฐธรรมนูญปี60ที่ไม่ควรจะมีที่มันทำให้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยวิปลาสถึงขนาดนี้โดยเฉพาะบทเฉพาะการในมาตรา269 270 7172ก็แล้วแต่ตามนั้นนะครับนะฮะแล้วก็จะมีในมาตรา279นะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนปลดแอกและประชาชนโดยทั่วไปที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60เป็นรายมาตราไปโดยหยิบยื่นในส่วนตรงนี้ยื่นผ่านฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็เข้าไปในสภานะหวังว่าโอเคในยัตติ6ข้อนี้บวกทั้งในส่วนของไอลอที่แนบมาเพื่อที่จะให้ทำการแก้ไขในส่วนของมาตราต่างๆสุดท้ายแล้วนะครับก็มีการยกมือโหวตให้มีการตั้งกรรมาธิการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญปี60แทนก็คือพูดง่ายๆให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการมาศึกษาสิในส่วนของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญปี60ตามที่ประชาชนเรียกร้องตามที่ฝ่ายค้านเสนอมาก้าวกันไปช้าๆนะครับใครเข้ามาแล้วแชร์กันไปก่อนนะครับระหว่างรอเพื่อนๆนะฮะผมก็เกริ่นไปนะฮะสุดท้ายวันนี้นะครับในการประชุมนะฮะในการประชุมวันที่30/2563เนี่ยนะครับโดยมีนายชัยวุฒิธนาคมนานุสรอะไรอ่ะโฆษกของกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะในส่วนของตรงนี้เนี่ยทางโฆษกก็กล่าวภายหลังประชุมนัดแรกในเบื้องต้นกรรมาธิการได้มีการหารือร่วมกันให้เสนอยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะครับ
ในส่วนของวาระต่างๆในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะฮะได้มีการมีวาระเลือกในส่วนของประธานกรรมาธิการและก็เขาเรียกว่าอะไรที่ปรึกษาในส่วนของกรรมาธิการศึกษาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญสุดท้ายได้คุณคนที่มาดำรงตำแหน่งเป็นประธานนะฮะนะก็คือคุณวิรัตรัตนเศษเอาแล้วล่ะสิคุณวิรัตรัตนเศษนะถ้าพวกคุณยังไม่รู้จักคุณวิรัตรัตนเศษดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอ่ยนามในส่วนของคุณวิรัตเอ่ยถ้าพี่น้องยังจำนะในส่วนของคดีปปช.ยื่นฟ้องคุณวิรัตรัตนเศษในส่วนของการทุจริตในส่วนของโครงการฟุตซอลถ้ายังจำได้นะฮะโอ้โหอึงเป็นข่าวดังใหญ่โตเลยคุณวิรัตเนี่ยก็โดนปปช.ยื่นฟ้องไปนะตอนนี้ก็พอเรื่องราวก็ยังค้างๆคาๆกันอยู่ในส่วนของคุณวิรัตรัตนเศษคือพูดง่ายๆคุณวิรัตรัตนเศษเนี่ยที่เข้ามาเป็นประธานเนี่ยศึกษาการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะได้มาจากผลโหวตในส่วนของกรรมาธิการทุกคนคุณวิรัตรัตนเศษเป็นวิปประธานฝ่ายค้านไอ้โทษทีวิปประธานฝ่ายรัฐบาลพูดง่ายๆเป็นคนสนิทของบิ๊กป้อมอะถ้าพูดกันฟังกันง่ายๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่ทัพเลยแหละนะเป็นตัวชูโรงของบิ๊กป้อมเลยแหละนะมานั่งเป็นกรรมการศึกษาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญและก็แต่งตั้งนะเขาเรียกว่าเลือกมาแต่งตั้งสว.อีก3ท่านผมไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันมาเป็นที่ปรึกษาทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าอ้าวแล้วจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ยังไงอะถ้างั้นมาแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ยังไงมันดูตลกไหมหือนะครับมันดูตลกไหมเอาจริงๆคนสนิทบิ๊กป้อมวิรัตรัตนเศษนะครับมาเป็นประธานศึกษาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญปี60นะที่เราเรียกว่าเป็นกมธ.ศึกษาร่างแก้รัฐธรรมนูญนี่แหละที่ถกกันที่ในสภาคราวที่แล้วที่บอกว่าเนี่ยเฮ้ยฝ่ายค้านเนี่ยยื่นไปแล้วนะ6ยัตติว่าให้แก้ไขรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญตามนี้เลยเนี่ยนะใน6ยัตติรวมทั้งไอลอสุดท้ายนะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็โหวตกันก็แพ้โหวตฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยยังไม่แก้ได้ไหมยังไม่แก้ได้ไหมตั้งกรรมธิการศึกษาการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญก่อนได้ไหมหนึ่งเดือนใช้เวลาในการตั้งคือหลายหลายภาคส่วนเขามองว่าเป็นการเตะถ่วงเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60นั่นเองตามที่ประชาชนเรียกร้องตามที่น้องน้องนิสิตนักศึกษาไปโอ้ยแหกปากแหกคอหน้าทำเนียบหน้าสภาสนามหลวงเพื่อที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60วันนี้ไม่ต้องเอาอะไรแล้วไม่ต้องเอาอ่าวอะไรแล้วเพราะประธานที่ปรึกษาเป็นคนสนิทบิ๊กป้อมเป็นคุณวิรัตรัตนเศษนะเป็นแม่ทัพใหญ่เลยคุมหัวเมืองภาคอีสานโคราชแล้วคุณคิดว่าวันนี้มีอะไรจะเหลือคุณคิดว่าการส่งยัตติไป6ยัตติเนี่ยในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมันจะได้แก้สักข้อไหมนะมีที่ปรึกษาเป็นสว.ในคณะกรรมาธิการชุดนี้คุณคิดว่าวันนี้ประชาชนจะเหลืออะไรฮะในเมื่อเขาเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญตามนั้นคุณก็ตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาแล้วเอาคนของคุณไปเป็นประธานกรรมาธิการเอาคนฝากรัฐบาลไปเป็นประธานกรรมาธิการเอาที่ปรึกษาเอาสว.เป็นที่ปรึกษาแล้ววันนี้จะแก้ไขทำไมถ้าอย่างนั้นคือเอาง่ายๆเหอะไอ้6ยัตติที่เสนอไปมันจะได้สักยัตติไหมแก้ไขเป็นรายมาตราโดยเฉพาะมาตรา256มาตรา269 7071เนี่ยไม่มีทางครับคุณจะแก้อะไรวันนี้ในเมื่อสว.ไปนั่งเป็นโต๊ะโหใหญ่ขนาดนั้นมีคุณวิรัตรัตนเศษนะไปนั่งเป็นประธานอย่างเงี้ยซึ่งใครก็รู้คุณวิรัตก็คือประธานวิปฝ่ายรัฐบาลเป็นคนสนิทบิ๊กป้อมจะเอาไปแก้ไขเขาจะแก้ไหมแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาจะแก้ไหมวันนี้ประชาชนฝากความหวังไว้ที่ใครอ่ะคุณอย่าลืมนะครับจริงๆยื่นในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยคือการตั้งสสร.มาการตั้งสสร.
นะ200คนอย่างที่ผมบอกสสร.มาจากไหนอันนี้ยังไม่ทันตั้งสสร.เลยตั้งคณะกรรมการศึกษาก่อนว่าสมควรจะแก้ไหมหรือไม่สมควรหรือยังไงสุดท้ายไม่ผมกล้าพูดได้เลยไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆทั้งสิ้นเตะถ่วงเวลาจนรัฐบาลอยู่ครบเทอมสุดท้ายการตั้งสสร.ตอนนี้จะตั้งได้ไหม200คนเข้ามาพิจารณารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยว่าจะแก้เป็นรายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับหรือยกร่างทั้งฉบับเลยมันจะแก้ได้ไหมประเด็นคือวันนี้เนี่ยนะครับถ้าในสภาเล่นเตะถ่วงเวลาขนาดนี้เล่นเตะถ่วงกันอย่างนี้แล้วเล่นปาหีนะสับขาหลอกประชาชนขนาดนี้สุดท้ายเอาฝั่งรัฐบาลที่ไม่มีความอยากที่จะให้แก้รัฐธรรมนูญสักข้อหนึ่งเนี่ยไปนั่งเป็นประธานเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรเลยและผมบอกผมพูดหลายครั้งในส่วนของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับลูกที่นะงอกมาจากนะรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57ถูกไหมพอทหารฉีกรัฐธรรมนูญมาฉีกพัวมาปี57ก็ตั้งนะรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับปี57ขึ้นมาบังคับใช้ก่อนชั่วคราวก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับเต็มก็คือฉบับปี60บังคับใช้กันจริงๆก็มีเอาง่ายๆฉบับชั่วคราวใช้ก่อนซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญตัวแม่ก็แล้วกันปี57เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวแก้กันไปแก้กันมาวางเกมกันไปวางเกมกันมาบล็อกกันไปบล็อกกันมาเขียนซะรัฐธรรมนูญทุกมาตรานะไม่สามารถแก้ไขได้ถึงทางตันหมดแก้ไขไม่ได้เลยคือเอาง่ายๆเถอะนะตัวแม่คือรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57เนี่ยเขียนบล็อกไว้เลยว่าห้ามแก้อย่างงู้นอย่างนี้วางไว้ทุกมาตราวางไว้ทุกหมากโดยนะคุณมีชัยฤชุพันธ์ข้อปฏิเสธไม่ได้อันนี้คือข้อมูลจริงประเด็นคือคุณจะเขียนบล็อกซ้ายบล็อกขวาให้แก้ยากไม่แก้แก้ยากทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ในส่วนของบทเฉพาะการคือสว.ถ้าสว.ไม่นะไม่ลงความเห็นไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยสว.แค่สว.250คนเนี่ยมีเสียงดังกว่าประชาชน70ล้านคนทั่วประเทศคุณรู้ไหมวันนี้สว.250คนไม่เอาด้วยนั่นหมายความว่าประชาชน70ล้านคนก็ต้องแพ้ถ้าคิดจะแก้แล้ววันนี้ยึดโยงกับคน250คนทั้งประเทศยึดโยงกับประชาชนทั้งประเทศนะคุณยึดโยงกับสว.แค่250คนในการตัดสินอนาคตความเป็นอยู่ของประชาชน70ล้านคนคุณว่ามันยุติธรรมหรือไม่มันยุติธรรมหรือไม่วันนี้นะบอกได้เลยถ้าสว.ไม่ยอมอะไรก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้สุดท้ายความน่าเกลียดของสภาก็ยังตั้งประธานศึกษาประธานกรรมาธิการศึกษาแก้ไขร่างเป็นวิปประธานฝ่ายค้านคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์มีสว.เป็นที่ปรึกษาและจะตั้งกรรมาธิการไว้ทำเผือกอะไรครับวันนี้ฮะสวัสดีแฟนเพจทุกคนครับเข้ามาแล้วแชร์กันหน่อยนะฮะแชร์กันหน่อยนะครับพูดแล้วคือของขึ้นเสียอารมณ์นะการตั้งกรรมาธิการก็เปลืองงบประชาชนเปลืองภาษีประชาชนก็ทีหนึ่งแล้วนะตั้งเนี่ยมันเปลืองภาษีประชาชนอย่างเห็นอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตั้งแล้วผลประโยชน์จากการตั้งกรรมาธิการมันมีอะไรบ้างนอกเหนือจากเตะถ่วงและยื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60สุดท้ายแล้วสสร250คนคุณรู้ไหมว่าได้มาจากไหนกันบ้างไอ้200คนเนี่ยมันได้มาจากไหนกันบ้างในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ถ้าแก้ไม่ได้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นถ้าแก้ไม่ได้นะคนที่อยู่ในอำนาจตอนนี้นะล้วนแล้วแต่ได้รับผลประโยชน์หรือเอื้อจากรัฐธรรมนูญปี60อย่างเห็นได้ชัดกันอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้วันนี้เนี่ยนะครับฟังดีๆฟังกันชัดๆนะสมมุติการตั้งสสร.ถ้าไปถึงจุดตรงนั้น200คนนะตั้งคณะกรรมการสรรหานะคัดเลือกมาสสร.200คนได้มาจากไหน1
ได้มาจากเสียงในสภาในฝั่งรัฐบาลในส.ส.แต่ละเขตมีโควต้าอาจสมมุติวันนี้ฝ่ายรัฐบาลมีส.ส.อยู่กี่ที่นั่งในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศนะเอาโควต้าของส.ส.ในฝั่งรัฐบาลทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยนะมาโหวตกันจะได้จำนวนที่นั่งส.ส.ร.เข้าไปนะในส่วนหนึ่งของ200ส.ส.ร.200คนนั่นหมายความว่ามาจากอัตราส่วนของฝั่งรัฐบาลจำนวนส.ส.ฝั่งรัฐบาลกับจำนวนส.ส.ฝั่งฝ่ายค้านถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นส.ส.ร.จำนวนหนึ่งเลยแหละจำนวนเยอะเลยแหละได้มาจากฝั่งรัฐบาลจำนวนกี่คนก็แล้วแต่อัตราส่วนของคะแนนเสียงและจำนวนที่นั่งของส.ส.ทั่วประเทศของฝั่งรัฐบาลก็จะได้ส.ส.ร.เข้าไปกลุ่มหนึ่งอันนี้ผมอธิบายแบบง่ายๆนะไม่ซับซ้อนนะส่วนส.ส.ร.อีกกลุ่มหนึ่งจะได้จากคะแนนเสียงหรือจำนวนที่นั่งส.ส.ของฝ่ายค้านนะทั่วประเทศก็จะได้ส.ส.ร.ไปอีกกลุ่มหนึ่งสองกลุ่มแล้วนะฮะจำนวนส.ส.ร.นะแล้วก็จะได้ส.ส.ร.จากนะครับบรรดาสวต่างๆที่มีโควต้าให้อยู่ถ้าผมจำไม่ผิดไม่น่าจะเกิน 7-9 ที่นั่งที่จะได้เข้าไปเป็นส.ส.ร.มีอำนาจในส่วนของการโหวตแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญอาจจะรายฉบับหรือทั้งฉบับก็แล้วแต่อันนี้คือมาจากสวก็อยู่ประมาณ7ที่นั่งหรือ9ที่นั่งอันนี้มาจาก3กลุ่มแล้วนะอีกกลุ่มนึงก็เปิดโอกาสให้น้องๆนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนนะก็เข้าไปนั่งเป็นส.ส.ร.ผู้ทรงคุณวุฒิก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของส.ส.ร.200ที่นั่งที่มาจากกี่ที่แล้ว3ที่4ที่แล้วนะมาจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมาจากสว.มาจากน้องๆนิสิตนักศึกษามาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าไปนั่งเป็นส.ส.ร.200คนทีนี้คำถามกลับนะถ้าอัตราส่วนของส.ส.ร.ที่เข้าไปนั่งไอ้อัตราส่วนของฝั่งรัฐบาลที่นะฮะได้โควต้ามากพอสมควรที่จะยื่นใครเป็นส.ส.ร.เข้าไปนั่งเป็นส.ส.ร.ใน200คนเนี่ยอัตราส่วนของรัฐบาลเยอะมากกว่าอยู่แล้วตามสัดส่วนของส.ส.ตามสัดส่วนเขตตามสัดส่วนของส.ส.ทั่วประเทศเขาก็จะมีโควต้าของส.ส.ร.เนี่ยเข้าไปเยอะกว่าใครเพื่อนอยู่แล้วนึกภาพออกไหมฮะเข้าไปนั่งในส.ส.ร.เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ 20-30 ที่นั่งอะไรก็แล้วแต่อัตราส่วนที่เขาคำนวณกันมาอาจจะเข้าไปเป็น50หรือแล้วแต่ส่วนอัตราส่วนของส.ส.ร.ที่ฝ่ายค้านยื่นไปมันน้อยกว่าฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่3ในส่วนของส.ส.ว.ที่ส่งตัวแทนตัวเองไปนั่งเป็นส.ส.ร.จำนวน 7-9 ก็นั่นน่ะคุณก็ไม่ต้องกังขาแล้วเพราะก็ต้องยกมือให้ฝั่งรัฐบาลอยู่แล้วไอ้พวกส.ส.ร.พวกเนี้ยสุดท้ายแล้วเวลาจะอนุมัติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือจะตีตกหรือไม่ตีตกในส่วนของข้อกำหนดกฎหมายที่จะต้องทำการแก้ไขเนี่ยในส่วนมาตราในส่วนของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็ต้องมาดูอีกว่าสมมุติหยิบยกขึ้นมาในมาตราของในส่วนของ269แล้วกันต้องแก้ไขไหมถ้าส.ส.ร.ที่มาจากฝั่งรัฐบาลรวมกับพวกสว.ที่เข้าไปเป็นส.ส.ร.รวมจากไอ้คะแนนเสียงที่อาจจะกระเด็นมาจากฝั่งรัฐบาลที่เป็นส.ส.ร.ที่มาเห็นด้วยอีกการโหวตแก้ไขในมาตรานั้นๆก็ไม่สำเร็จครับไม่มีทางสำเร็จได้เลยไม่มีทางสำเร็จได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะส.ส.ร.ก็ต่างเห็นชอบไม่ให้มีการแก้ไขและถามว่าสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยประท้วงกันออกมาแสดงจุดยืนว่าจะแก้ไขหรือไม่เอารัฐธรรมนูญปี60นะปลายทางของความฝันก็ไม่สามารถเป็นจริงได้เลยครับไม่สามารถเป็นจริงได้เลยเพราะว่าใครอ่ะส.ส.ร.ก็มาจากไหนอ่ะแล้วระหว่างทางในการเลือกส.ส.ร.ก็ใช้เวลาก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะคุณ9เดือนกว่าจะได้ส.ส.ร.ชุดนี้มาแล้วส.ส.ร.ชุดที่ได้มาคุณคิดว่ามันจะออกเสียงให้มีการแก้ไขหรือมีเสียงส่วนมากของส.ส.ร.มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหรอถูกไหมมันก็โหวตล่มแขวนในมาตราที่ต้องการให้ยกเลิกมันก็แขวนไปซะโหวตไม่เห็นชอบ
เพราะสสรส่วนมากก็มาฝั่งรัฐบาลมาจากสวประเทศไทยมันทางออกมันจะเป็นยังไงสุดท้ายมันจะเป็นยังไงถูกไหมครับวันนี้อ่ะยังไม่ทันถึงสสรเลยการตั้งกรรมาธิการเนี่ยเพื่อศึกษาเนี่ยถามจริงๆมันมีอะไรที่ต้องศึกษาอีกเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุพูดไปหลายครั้งปากเปียกปากแฉะพูดไปหลายรอบแล้วสุดท้ายคุณดูหน้าตาของกรรมาธิการศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนี่ฮะดูนี่ฮะก็มาจากฝั่งรัฐบาลหมดและดันมีสวไปนั่งเป็นประธานที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาอีกแล้วมันจะได้แก้ไหมเอาแล้วถ้าสมมติมันไม่ได้แก้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมติไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือ6ยัตติหรือรัฐธรรมนูญที่ในมาตราที่ไอลอว์เขายื่นมาในจำนวนเสียงอยู่ประมาณแสนกว่าเสียงหรือแสนกว่ารายในการเห็นชอบให้มีการแก้ไขตามรายชื่อที่ไอลอว์ส่งมาและตามยัตติที่ชี้ชัดว่าต้องให้ทำการแก้ไขสุดท้ายวันนี้คุณเห็นฤทธิ์ของสว.แล้วหรือยังพวกคุณเห็นฤทธิ์เดชของสว.แล้วหรือยังนะไม่วายก็ยังต้องมีสว.มานั่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษากรรมาธิการศึกษาแก้ไขร่างเลยยังต้องมีสว.เข้าไปนั่งเลยนะผมถึงบอกไงว่าวันนี้สว.ก็ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ประชาชนแล้ววันนี้คุณก็เห็นอยู่ความสวยงามของการตั้งกรรมาธิการศึกษาถ้าคุณไม่ฟังเสียงประชาชนว่าประชาชนบอกเตะถ่วงคุณก็ไม่ฟังคุณก็อยากจะตั้งกรรมาธิการศึกษาแก้ไขร่างก็ไม่เป็นไรอยากเตะถ่วงไปเดือนนึงก็เอาจะตั้งกระตั้งไปเอาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ตั้งไปเปลืองงบประมาณแผ่นดินเปลืองภาษีประชาชนก็ไม่ต้องแคร์นะไม่สำคัญเพราะนั่นคืองบของประชาชนคือภาษีประชาชนอย่าไปแคร์มีเยอะนะงบมีเยอะไม่มีก็กู้นะกู้ไม่ได้ก็ต้องกู้อีกหมดแล้วก็ต้องกู้ชนเพดานก็ให้ทะลุเพดานไปไม่สำคัญวันนี้นโยบายหลักของประชารัฐไม่ได้เกี่ยวกับว่าให้ยางพาราราคาสูงหรอกให้ราคาข้าวเปลี่ยนละ 9,000 เปลี่ยนละ 10,000 เกินละ 15,000 หรอกไม่ให้น้ำมันให้ปาล์มราคาดีหรอกไม่เกี่ยวนโยบายเคยหาเสียงว่าอย่างนั้นบอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็จะลาออกก็จะยุบสภาลาออกจากความเป็นรัฐบาลตอนนี้ยังไม่เห็นลาออกเลยนโยบายต่างๆท่านบอกท่านทำไม่ได้ท่านบอกท่านจะไม่ขออยู่เป็นรัฐบาลเขียนไว้ชัดเจนฮะหลอกลวงประชาชนหรือไม่ก็พิจารณากันเอาเองในนโยบายหลักๆของพรรคพลังประชารัฐที่เคยหาเสียงเอาไว้สุดท้ายก็ไม่ได้ทำตามที่หาเสียงไว้เลยกลับกลายเปลี่ยนแปลงนโยบายตัวเองจากว่าพยุงราคาข้าวช่วยเหลือราคายางดูแลราคาปาล์มมันสำปะหลังไม่ได้ดูแลไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่กลับกลายเปลี่ยนแปลงนโยบายเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้ก็คือกู้มาแจกไปกู้มาแจกไปกู้นี่คือนโยบายหลักซึ่งไม่ได้อยู่ในนโยบายครั้งแรกที่ทำการหาเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายหลักตอนนี้ของรัฐบาลคือและพรรคพลังประชารัฐก็ชัดเจนกันอยู่แล้วครับว่าเป็นนโยบายกู้แล้วแจกกู้แล้วแจกกู้แล้วแจกหมดแล้วก็แจกหมดแล้วก็กู้หมดแล้วก็แจกถูกไหมฮะแจกดะเลยสุดท้ายวันนี้นะต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรายมาตราหรือทั้งฉบับก็ไม่สามารถทำได้อีกแล้วนะถ้าพี่น้องดูหรือฟังผมการ Facebook Live มาตั้งแต่ต้นคุณก็จะรู้ว่าทำไมถึงแก้ไขไม่ได้นะเพราะมันมีคนที่ไม่อยากให้แก้มาตั้งกรรมาธิการศึกษาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแทนที่จะให้กรรมาธิการเนี่ยขึ้นแบบสวยงามเพราะยังไงก็ใช้ภาษีประชาชนในการจ้างพวกประธานกรรมาธิการเลขากรรมาธิการคณะกรรมาธิการนะทุกคนยังไงก็เสียเงินภาษีประชาชนในการจ้างกรรมาธิการมาแล้วเนี่ยก็ให้มันสวยงามหน่อยอย่าให้ฝ่ายรัฐบาลขึ้นไปนะเพราะเดี๋ยวจะเป็นที่คารหาของประชาชนอย่าให้สว.เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกรรมาธิการศึกษาแก้ไขร่างเธอสุดท้ายไม่ใช่อย่างนั้นเลยฮะสุดท้ายนะประธานวิปฝ่ายค้านวิรัตยังขึ้นเป็นประธานกรรมาธิการโดยเสียงเห็นชอบแล้วลากสว.มาเป็นที่ปรึกษามันคืออะไรล่ะความสวยงามมันอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วจะตั้งกรรมาธิการศึกษาแก้ไขร่างทำเผือกอะไรวันนี้ไม่ต้องมี
เตะทวงทีนึงแล้วไม่เป็นไรเอาคนตัวเองเอาฝั่งสวประชาชนเขาก็ตั้งข้อสังเกตเขาก็ตั้งธงคำถามกันอยู่แล้วหรือตั้งธงความคิดกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันจะเอาพวกมันขึ้นมาหรือเปล่าเอาประธานที่มาจากฝ่ายรัฐบาลหรือไม่เอาใครก็แล้วแต่มาอยู่ในกรรมธิการเอาสวเข้ามาอยู่ในกรรมธิการศึกษาแก้ไขร่างหรือเปล่าสุดท้ายมาทั้งองคาพยพเลยโอ้ตายประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้พี่น้องแล้วมันเล่นตลกกับภาษีประชาชนเนี่ยทุกก้างทุกก้าวย่างนะทุกก้าวในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องอะไรในสภาก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เม็ดเงินเม็ดเงินมาจากไหนก็ภาษีประชาชนแล้ววันนี้จะอยู่กันได้ไหมอ่ะฮะคุณมาเล่นสับขาหลอกประชาชนกันอย่างเงี้ยมันจะอยู่กันได้ไหมจะบอกว่าไม่เล่นสับขาหลอกก็พูดไม่ได้แล้วครับพี่น้องนะคุณก็เห็นสิเนี่ยคุณก็ดูสิเอ้านะก่อนที่จะไปเรื่องศรีพันวาอ้าวคุณก็ดูสิฮะคุณก็ดูสิอ้าวเดี๋ยวผมไม่ดูเนี่ยมีใครเอาไปลงบ้างอ่ะเนี่ยมีพีททีวีนี่ไงพีททีวีเนี่ยชัดเจนเนี่ยมันสับข้างนะก็บอกว่าปาหีกมธศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชัดเจนเลยเห็นมั้ยเนี่ยปาหีกลับกล้องได้มั้ยเนี่ยนะก็ตั้งวิรัตรัตนเศษเป็นประธานซึ่งใครๆก็รู้ว่าเนี่ยมือขวาบิ๊กป้อมนะตั้งเป็นกรรมธิการศึกษาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญกูลากราบขอกราบมากราบโอ้ไม่แคร์สายตาประชาชนเลยเอาจริงๆนะครับวันนี้ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะจนถึงวันที่14ที่จะถึงนี้ประชาชนล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์เดียวกันคือแก้ไขรัฐธรรมนูญเธอเอาสวออกไปได้ไหมปิดสวิตสวได้ไหมแค่นี้เนี่ยพูดแค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกเหรอขอปิดสวิตสวและให้สวเนี่ยหรือการมาของสวเนี่ยมาแบบถูกทิศถูกทางนะที่มาแบบปกติอย่าลากตั้งมาได้ไหมถ้าคุณเก่งจริงนะมีคุณวุฒิวัยวุฒิจริงก็กลับมาอีกครั้งแบบสง่างามในขั้นตอนปกติในโปรเซสปกติอ่ะได้ไหมถูกไหมครับคำถามอย่างเงี้ยแทนที่จะตอบรับจากประชาชนเพราะในฐานะนั่งกินภาษีประชาชนเดือนแสนสองแสนเนี่ยควรที่จะสดับรับฟังกันบ้างแต่สุดท้ายไม่ฟังอะไม่ฟังแล้วยังเสนอหน้ามาเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการกฎศึกษาร่างแก้ไขอีกแล้วประเทศมันจะเดินต่อไปได้ยังไงมันยิ่งกว่าผ่าทางตันอีกเพราะไอ้ทางตันนั้นน่ะมันเป็นกำแพงของสว250คนที่ยืนขวางไว้อยู่คุณจะทลายทางตันได้ไงคุณต้องทุบทิ้งอย่างเดียวคุณต้องทุบกำแพงอย่างเดียวคุณต้องใช้ค้อนปอนค้อนปอนไม่ได้ก็ใช้นะอาวุธหนักไปเล่นงานเลยวันนี้ถ้ายังเป็นอาวุธเบานะรวมตัวกันประท้วงนะเย่เนี่ยยังไงก็ไม่สำเร็จหรอกครับเพราะอะไรการประท้วงการเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยน้องๆนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปรวมทั้งพวกเราทั้งหลายที่เป็นเสื้อแดงเนี่ยมันก็เรียกร้องกันมาพักใหญ่แล้วนะมันก็หลายเดือนแล้วนะแต่ความหน้าด้านนะหน้าทนของสว.ผมใช้คำนี้เลยนะใช้หน้าด้านหน้าทนเนี่ยมันเคยไปสักตัวไหมมันเคยยอมสักคนไหม250คนเนี่ยพอไม่ยอมพอสว.ตีอื่นตีหน้าด้านตีเขาเรียกตีมึนเนี่ยอยู่เฉยเนี่ยประเด็นพอนะเดี๋ยวสักครู่นะฮะพอสวอยู่เฉยเนี่ยก็พูดยังไงรู้ไหมฮะพูดในลักษณะว่าก็เห็นไหมนั่นไงคนที่มานะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหเท่าหยิบแมวดมนะเห็นไหมคุณดูสิครับเท่าหยิบแมวดมและจะมาให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ยังไงสวโดนนะโดนทั้งปิดล้อมในสภาก็แล้วไปประท้วงที่สนามหลวงบอกว่าเนี่ยเราไม่เอาสวก็แล้วก็ยังอยู่หน้าด้านหน้าทน250คนอยู่ครบเลยไม่ขาดนะมีแต่เกินสวยังนั่งหน้าสลอนกันนะแล้วก็ทำงานกันเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนประชาชนยินดีกันทั้งประเทศที่มีสว250คนวันนี้กินภาษีกันไปนะทำงานกันบ้างหรือไม่ประชาชนตะโกนวิโวกเวกวิวะวิเวโวขนาดนี้ดังขนาดนี้บอกว่าสวไม่เอาสวสวเคยสดับรับฟังก็ไม่เคยครับสุดท้ายวันนี้เนี่ยนะประชาชนก็ไปเรียกร้องกันต่างๆว่าปิดสวิตสวได้ไหม
สวยังอยู่นิ่งเฉยอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงแล้วมิหนำซ้ำยังบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไม่ได้ทำให้ประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อนเลยกลับทำให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยอยู่ดีมีสุขกันตอนเนี้ยที่เกิดจากรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยประชาชนเนี่ยกินดีอยู่ดีโฆษกรัฐบาลบอกว่าอย่าโหนกระแสกันมากนะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจนะคุณนฤมลใช่ไหมใช่ปะใครอ่ะที่เป็นโฆษกรัฐบาลคุณใหม่เขาก็บอกว่าเศรษฐกิจดีมากตอนนี้อย่าโหนกระแสแบบว่าทำให้เศรษฐกิจมันดูเลวร้ายได้ไหมมันจะทำให้นักลงทุนต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นเพราะว่าตอนนี้ทิศทางเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยมันกำลังพุ่งสูงขึ้นไปพูดง่ายๆเศรษฐกิจไทยมันกำลังดีอันนี้ตัวแทนฝั่งรัฐบาลพูดนะคุณมาดูคนข้างในเนี่ยฮะในประเทศตัวเราในประเทศเราเองเนี่ยนะตอนนี้อยู่กันยังไงประชาชนไม่ได้บอกว่าเลือกสีเลือกข้างนะเอาโดยรวมทั้งประเทศอยู่กันได้ไหมตอนนี้ประชาชนทั้งประเทศตอนนี้อยู่กันไม่ได้นะฮะนะล้วนแล้วแต่มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากค้าขายก็ขาดทุนนะเงินทุนก็ไม่มีเงินหมุนก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะดูฝืดเคืองไปซะหมดแต่ฝั่งรัฐบาลกลับอยากให้นะหรือประโคมข่าวออกสื่อกันชัดเจนว่าอย่าเฟกนิวได้ไหมเอาอันนี้คือข้อมูลจริงผมไม่ได้พูดลอยๆนะคือข้อมูลจริงๆนะครับตัวแทนฝั่งรัฐบาลโดยโฆษกรัฐบาลก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันดีวันดีคืนอย่าเฟกนิวได้ไหมไอ้พวกที่เฟกนิวอ่ะทำให้ประเทศเสียหายเนี่ยหยุดได้ไหมเพราะวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจของเมืองไทยดีวันดีคืนกำลังไปได้สวยประชาชนเนี่ยนะกินดีอยู่ดีผมว่าจริงผมถามจริงๆผมถามตัวแทนฝั่งรัฐบาลที่ออกมาให้ข่าวอย่างนี้ใช่เหรอฮะใช่เหรอแล้ววันนี้เนี่ยนะครับการตั้งกรรมธิการศึกษาแก้ไขร่างเนี่ยคุณดูผลลัพธ์ที่ออกมาเดี๋ยวดูสิฮะเอาสว.ไปนั่งอย่างเงี้ยเอาประธานวิปฝ่ายรัฐบาลไปนั่งอย่างเงี้ยแล้วมันจะแก้ไขกันได้ไหมแล้วงบประมาณในการจ้างกรรมธิการชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยนะในส่วนของภาษีประชาชนเนี่ยมันก็สูญเปล่าวันนี้ตอบโจทย์อะไรไม่ได้เลยอ่ะประชาชนก็เดือดร้อนเหมือนเดิมอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาออกมาประท้วงวันที่14เนี่ยเห็นบอกว่าจะยืนพื้นกัน1อาทิตย์ในการที่จะปักหลักเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณเคยสำเนียกบ้างไหมสว250คนเนี่ยว่าเขาเนี่ยนะก็ไม่ได้มีความชอบที่จะมานั่งประท้วงมานั่งหยุดหรือมานั่งขับไล่สว250คนหรอกแต่เขาต้องการปฏิรูประบบนะในส่วนของรัฐธรรมนูญให้มันเข้าสู่ระบบที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ระบบแบบพิกลพิการนะไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญที่วิปลาสขนาดนี้ก็คือเข้าสู่ระบบปกติที่ไม่ได้เอื้อให้เขียนรัฐนูลเอื้อให้กับกลุ่มอำนาจนิยมบางกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเรื่องผิดเหรอเอาจริงๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโอ้โหสาหัสสากันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอ่ะจบไปก็แล้วกันในส่วนของเรื่องการแก้ไขตั้งกรรมธิการแก้ไขร่างรัฐนูลเนี่ยนะมาเรื่องนี้พี่น้องทุกคนอ่ะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับศรีพันวาตอนนี้นะเข้าคณะกรรมาธิการเหมือนกันศรีพันวาเข้าคณะกรรมาธิการเหมือนกันตอนนี้เขาบอกว่าการปลูกที่การปลูกรีสอร์ทการปลูกบ้านบนภูเขาไม่ผิดแล้วนะเพราะว่านี่โดนหน่วยงานรัฐออกมายืนยันแล้วว่าการปลูกนะรีสอร์ทหรือการปลูกบ้านในจังหวัดภูเก็ตในของศรีพันวาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายปลูกบนภูเขาก็ไม่ผิดนะครับนะเพราะวันที่30ก็คือวันนี้เนี่ยในสภาเนี่ยก็เอาเรื่องนี้เนี่ยนะเข้ามาชี้แจงกันนะฮะโดยเรียกอธิบดีกรมที่ดินนะบิ๊กป่าไม้เขาเรียกว่านั้นนะบิ๊กป่าไม้เข้ามาแจงนะในกรรมาธิการนะครับเดี๋ยวนะในกรรมาธิการที่ดินและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เขาถกกันเรื่องศรีพันวาพี่น้องเขาถกกันเรื่องนี้ครับนะเนี่ยอธิบดีกรมที่ดินเขาชี้ชัดเลยอธิบดีกรมที่ดินป่าไม้เนี่ยนะครับเขาชี้ชัดเลยว่าไม่ได้รุกป่าแต่อย่างใดศรีพันวาไม่ได้รุกป่านะไม่ไอ้บ้านไอ้รีสอร์ทไอ้สระน้ำที่โหเหมือนสวรรค์ที่ตามรูปที่พี่น้องเห็นกันในโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ปลูกในที่ลาดชัน
แล้วไอ้ที่ดินเนี่ยนะที่อยู่บนภูเขาเนี่ยไอ้ภูเขาทั้งลูกเนี่ยนะไม่ใช่ที่ดินของรัฐนะแล้วขอปลูกสร้างอย่างถูกกฎหมายศรีพันวาน่ะนะสวรรค์บนดินน่ะที่ท่านเห็นกันนั่นนะคือไม่ได้เป็นที่ผิดกฎหมายเลยนะในวันที่30ผมอ่านข่าวให้ฟังในวันที่30กันยายนที่รัฐสภาในการประชุมของคณะกรรมการกฎหมายครับคณะกรรมการที่ดินเนี่ยนะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับที่มีนายอภิชาตินะสิริสุนทรสสพรรคก้าวไกลเป็นประธานเนี่ยฮะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ข้อมูลนะในกรณีที่ที่ดินรีสอร์ทศรีพันวาเนี่ยนะครับจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วยนายสุพจน์รอดเรืองนะครับณหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับนะและนายนิสิตจันสมวงเนี่ยนะครับนะอธิบดีกรมที่ดินนายชีวภาพชีวธรรมผู้อำนวยการสำนักการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอธิปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ดินภูเก็ตนะโดยประเด็นสำคัญที่หยิบยกมาพูดหรือมาขึ้นมาพิจารณาเนี่ยก็คือที่ดินดังกล่าวเป็นของรัฐหรือไม่ถกกันในหัวข้อนี้นะที่ดินของศรีพันวาเนี่ยเป็นของรัฐหรือไม่หรือเป็นป่าหรือไม่เนี่ยนะและหากมีสิทธิครอบครองกรรมสิทธิ์ในการครอบครองเป็นประเภทใดพูดง่ายๆถ้าไม่ใช่เป็นที่ของรัฐแล้วคุณมีเอกสารสิทธิ์ครอบครองเนี่ยในเอกสารสิทธิ์เนี่ยระบุว่าเป็นที่ดินประเภทใดอันนี้แปลแบบเอาให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆเลยนะรวมถึงการออกเอกสารสิทธิ์เป็นไปโดยชอบธรรมหรือไม่เขาถกกันเนี่ยในหัวข้อเนี้ยดังกล่าวที่ผมกล่าวไปในข้างต้นโดยนายสุพจน์นะฮะรอดเรืองณหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยชี้คุณจำชื่อนี้ดีๆนะนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายเนี่ยนะนะรองผู้ว่าราชการภูเก็ตชี้แจงโดยนำแผนที่การดำเนินการของโครงการโรงแรมตั้งแต่ปี46มาแสดงพร้อมกล่าวว่าศรีพันวาขออนุญาตการก่อสร้างอย่างถูกต้องและทุกครั้งจะมีการขยายแปลงและจะมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทุกครั้งซึ่งก็ไม่พบความผิดปกติศรีพันวาเนี่ยก่อสร้างโดยถูกกฎหมายทั้งนี้กมธ.ได้ตั้งคำถามถึงนายทวัชชัยอนุกูลผู้ต้องหาในคดีปลอมแปลงเอกสารและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินจังหวัดพังงาและภูเก็ตโดยมิชอบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินในศรีพันวาหรือไม่อธิบดีกรมที่ดินชี้แจงว่าไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวเพราะนะอยู่คนละช่วงเวลากับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินศรีพันวาทั้งนี้นะเป็นการซื้อขายที่ดินดังกล่าวมาจากชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดและไม่ใช่ที่ของรัฐภูเขานะไม่ใช่ที่ของรัฐนะคุณรัฐตรวจสอบไม่เจอเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไม่เจอว่าเนี่ยไอ้ศรีพันวาอยู่ในแผนที่ประเทศไทยไม่เจอไม่ใช่ที่ของรัฐนะไม่เจอมีด้วยเหรอศรีพันวารัฐมองไม่เห็นก็เลยไม่ใช่ที่ของรัฐนะครับนะที่ดินในภูเก็ตก็สำรวจไม่เจอก็เลยไม่ได้อยู่ในลิสต์ของเป็นพื้นที่ของรัฐไม่ใช่ที่ของรัฐเลยนะเป็นสวรรค์มาอยู่บนดินสะใจอย่างนี้เว้ยก็ถือว่าไม่ได้มีสภาพเป็นป่าแต่อย่างใดไอ้ที่เห็นเนี่ยศรีพันวาเนี่ยป่ากันทั้งภูเขากันทั้งลูกป่ากันทั้งเกาะเนี่ยนะครับนายคนนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีสภาพเป็นป่าแต่อย่างใดนะดีไว้เนาะแล้วก็ในขณะที่นายชีวภาพนะครับชี้แจงในฐานะตัวเองเป็นกรมป่าไม้ยืนยันว่านะครับโครงการศรีพันวาคุณฟังดีๆนะตั้งอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ถาวรป่าชายเลนตามมติครม.อยู่นอกเหนือเขตอุทยานเสียด้วยซ้ำโอ้โหมันแทงใจดำประชาชนทั้งประเทศจริงๆนะและพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากป่าสงวนถึง3กิโลเมตรโอกาสที่จะคาบเกี่ยวกันคือหมายถึงว่าถ้ามีพื้นที่ต่อจากป่าสงวนเนี่ยบางทีมันก็ตีได้ไงว่ามันเป็นเขตป่าสงวนนะเป็นที่ของป่าสงวนในนี้ครับแก้ต่างให้เรียบร้อยโดยอธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยศรีพันวาเนี่ยเกาะเนี่ย
กาะสวาทหาดสวรรค์เนี่ยอยู่ห่างป่าสงวนถึง3กิโลเมตรเพราะฉะนั้นไม่ใช่รอยต่อป่าสงวนนะโอกาสที่จะคาบเกี่ยวกันจึงไม่มีแต่ยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพพื้นที่เป็นป่าตามมาตรา4ตามพ.ร.บ.ป่าไม้2484แต่เมื่อมีเอกสารสิทธิ์ก็ชอบทำไงก็ถูกต้องไงก็ว่าเขาไม่ได้โอ้ยตายละนะโอ้โหมันประเทศไทยจริงๆนะเอาเข้าจริงๆนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีสภาพเป็นป่าแต่อย่างไรก็ตามนะกรมป่าไม้ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวปัดแล้วนะปัดแล้วนะกรมป่าไม้บอกตีกันเชียงแล้วตีกันเชียงแล้วกรมป่าไม้ตีกันเชียงออกแล้วว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะก็ไม่ได้ถือก็ไม่ได้มีสภาพเป็นป่าแต่อย่างไรก็ตามกรมป่าไม้ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิ์เลยไม่มีอย่ามาว่าฉันอย่ามาโยนขี้ให้ฉันอย่าเอาทัวร์มาลงนะในส่วนของศรีพันวาเนี่ยนะบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะเพราะรีสอร์ทศรีพันวาขณะที่มีความลาดเอียงก็เป็นเรื่องที่กรมพัฒนาที่ดินต้องเป็นผู้โยนแม้ที่ดินเลยตอนนี้โยนแม้ที่ดินแล้วนะว่าเนี่ยนะที่ใดก็แล้วแต่ในประเทศไทยที่ปลูกสร้างบนที่ลาดเอียงมากกว่า35องศาผิดกฎหมายหมดถ้าไม่ได้มีนะการขออนุญาตนะครับนะมีใบเอกสารสิทธิ์ถูกต้องเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายหมดแหละทั้งนี้กมธ.ส่วนใหญ่ยังคงตั้งคำถามว่าหากเป็นประชาชนทั่วไปล่ะนะสามารถทำแบบนี้ได้หรือไม่และที่ดินลักษณะแบบนี้นะในต่างประเทศจะออกเอกสารสิทธิ์ให้เนี่ยยังยากมากเลยเช่นเดียวกันหากประชาชนทั่วไปจะออกหรือขอนสสามเนี่ยนสสามกนะก่อนที่จะมีโฉนดเนี่ยในลักษณะนี้ก็ดำเนินการได้ยากเช่นกันคุณคือเอาเหอะคุณไปขอพื้นที่เกาะหนึ่งว่าเนี่ยอยากจะออกเอกสารสิทธิ์อะถ้าคุณเป็นคนธรรมดาหรือไม่มีสีหรือไม่ได้มี power คุณคิดว่าคุณจะขอออกเอกสารสิทธิ์จากกรมที่ดินของจังหวัดได้ไหมพี่ผมมากรมที่ดินภูเก็ตนะผมขอออกเอกสารสิทธิ์เกาะนี้ได้ไหมเนี่ยทั้งเกาะมีภูเขาหมดเลยเป็นป่าเนี่ยผมขอออกเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดได้ไหมเป็นนส3ได้ไหมที่ดินนะจังหวัดภูเก็ตได้ออกแบบชอบธรรมถูกต้องหมดนะครับออกแบบชอบธรรมถูกต้องหมดไม่ผิดคุณดูสิครับวันนี้มันก็เลยเป็นที่ครหากันแหละฮะเป็นที่ครหาว่าถ้าเป็น ประชาชนทั่วไปอ่ะมันจะทำได้ไหมแล้วตอนนี้ถ้าศรีพันวาครอบครองเกาะทั้งเกาะนะแล้วบอกว่าไม่ได้มีสภาพเป็นป่าทั้งหมดเลยป่ามันพรึบเลยเนี่ยนะปลูกบ้านบนภูเขาซะด้วยซ้ำนะประชาชนทั้งประเทศตอนนี้นะฮะก็ไปจับจองภูเขาแต่ละภูเขาได้เลยครับแล้วก็สร้างบ้านบนภูเขากันเลยฮะนะทั่วประเทศเลยตอนนี้โดยไม่ต้องฟังอะไรแล้วกฎหมายบ้านเมืองใช้กันไม่ได้แล้วนะวันนี้นะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณดูสิครับมาบอกว่าเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่ของหลวงเนี่ยเกาะขนาดนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ของหลวงแล้วคนที่มาปลูกเนี่ยศรีพันวาคุณปลาวานเนี่ยนะมีใบอนุญาตถูกต้องใครออกใบอนุญาตให้ครับที่ดินจังหวัดภูเก็ตถามหน่อยฮะแล้วคุณออกใบอนุญาตได้ยังไงครับที่ดินเป็นเกาะเป็นป่าเป็นภูเขาขนาดนี้แล้วเราจะไม่สืบเสาะต่อกันไปเลยเหรอฮะหรือจะให้จบเรื่องจะให้จบกันแค่นี้ว่าถูกต้องแต่กระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์เนี่ยนะการที่จะไปขอนะเกาะนึงมาเป็นพื้นที่ตัวเองเนี่ยกรมที่ดินทำไมถึงออกให้อันนี้ต้องโยนคำถามไปที่กรมที่ดินจังหวัดภูเก็ตหนักๆเลยนะครับนะโยนไปอย่างหนักๆเลยนะฮะว่ากรมที่ดินหรือที่ดินจังหวัดภูเก็ตเนี่ยออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยให้ไปได้ยังไงแล้วขออนุญาตกันในลักษณะแบบไหนตีลังกาขอหรือไปขอกันในมุ้งหรือไปขอกันหลังมุ้งหรือมีอะไรให้ใต้โต๊ะกันหรืออะไรยังไงถึงออกเอกสารสิทธิ์ถ้าวันนี้ผมเองนะผมเห็นเกาะนึงเอ้ยไม่มีใครอยู่เว้ยผมขอผมเดินไปที่ที่ดินภูเก็ตแล้วผมบอกว่าขอเกาะนี้ได้ไหมผมจับจองและออกเอกสารสิทธิ์ให้ผมได้ไหมที่ดินทะลึ่งออกให้คุณคิดว่าที่ดินผิดไหมฮะคุณว่าที่ดินผิดไหมมันก็ผิดอยู่แล้วแต่วันนี้ทำไมอ่ะพอกรรมาธิการที่ดินเรียกไปอย่างนี้แล้วอธิบดีกรมที่ดินก็ดีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ดีนะเปิดหน้าเลย
นะเปิดหน้าประจันหน้าเลยว่าเนี่ยไม่ผิดคุณคิดว่ายังไงล่ะภูเก็ตจะอยู่ยังไงวันนี้ฮะช่วยวิพากษ์วิจารณ์หน่อยสิครับถ้านะประเทศไทยมันนะมันเป็นแดนเทวดาสำหรับคนมีเงินเนี่ยคนจนก็อยู่ไม่ได้แล้วครับคนจนก็อยู่ไม่ได้แล้วประเทศนี้คนจนก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะวันนี้ถ้าศรีพันวาถูกเนี่ยโอ้โหประเทศไทยก็คงนะกฎหมายต่างๆนะในส่วนของกฎหมายต่างๆก็คงต้องโละทิ้งนะฮะแล้วมีอีกหลายที่ทั่วประเทศนะครับนะที่ปลูกบ้านเรือนรีสอร์ทกันบนภูเขากันหน้าสลอนกันเลยเนี่ยคงคิดว่าตัวเองทำถูกกฎหมายเพราะเขียนกฎหมายให้เอื้อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะกลับมาเล่นงานนะคนพวกนี้ไม่ได้เนี่ยคุณคิดว่ายังไงล่ะครับประชาชนเนี่ยทั้งประเทศคิดว่ายังไงวันนี้เราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอเอาจริงๆกฎหมายเราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอครับทั้งในสภาก็เละเทะทั้งระดับประเทศก็เละเทะผลประโยชน์ส่วนตัวเอื้อพวกพ้องพ้นผิดกันไปเสียหมดจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดกฎหมายก็ใช้ไม่ได้กฎหมายใช้กับคนรวยไม่ได้แต่ใช้กับคนจนได้ดีนักหนามันคืออะไรอะฮะวันนี้เราจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมฮะวันนี้ซีเรียสนะเนี่ยวันนี้พูดไม่ติดตลกเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ศรีพันวาอย่าหยุดแค่นี้ครับนะคุณนะต้องสืบต่อไปเลยใครออกเอกสารสิทธิ์ให้แล้วทำไมถึงออกให้นั่นคือ1 2นะที่เป็นเกาะอย่างนั้นป่าอย่างนั้นภูเขาอย่างนั้นนะครับมีเอกสารสิทธิ์ได้ยังไงแล้วอยู่รอดปลอดภัยมาเป็นระยะเวลา 20-30 ปีได้ยังไงไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปตรวจสอบหรือเข้าไปจับกุมพูดกันที่ไหนก็แล้วแต่ละครับไม่มีใครเขานะคิดพิเรนหรอกว่าที่ภูเขาเนี่ยที่เกาะเนี่ยจะมีเจ้าของไม่เป็นที่หลวงก็ต้องทำให้เป็นที่หลวงใครจะจับจองได้กฎหมายมันบอกอยู่แล้วลาดเอียงเกิน35องศาอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมันผิดกฎหมายแต่มันมีคนเข้าไปนะเพราะกฎหมายเล่นงานเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันคืออะไรครับพี่น้องฝากคิดหน่อยดิฝากคิดหน่อยดินะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ศรีพันวาไม่อยากให้จบแค่นี้นะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะหน่วยงานราชการที่ดูแลอยู่ถ้าศักดิ์สิทธิ์ถ้าขลังจริงๆถ้าตรงฉินจริงๆถ้าซื่อสัตย์จริงๆต้องจัดการครับว่าถ้าไม่จัดการคุณก็ตายฮะเอาเหอะคุณก็ตายอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจะจับจองภูเขาเป็นที่อยู่อาศัยเป็นการสร้างบ้านเป็นรีสอร์ทก็ไม่ผิดคุณจะไปว่าเขานะนะเพราะภูเขาในประเทศไทยอัตราส่วนนี่ 30% 40% เลยนะคุณเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดเยอะมากเลยนะ30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย 20-30% เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าประชาชนทั่วไปก็มองตัวอย่างอย่างนี้ไม่ผิดถ้าเขาทำตามคุณก็อย่าไปว่าเขานะนะว่าเขาไม่ได้แต่ที่ผ่านมาคุณดูสิขนาดทำกินไหลภูเขาตีนภูเขายังโดนจับกันอุตลุดขนาดนั้นยังบอกว่าพื้นที่สร้างหัวนานโน่นอันนี้ลาดเอียงเกิน35โอ้ยกฎหมายใช้ได้ดีจริงๆพอบอกว่าพื้นที่ลาดเอียงเกิน35โดนจับหมดโอ้ยพื้นที่อย่างนี้กฎหมายอย่างนี้ใช้ได้ดีจริงๆกับประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับกราบสวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับวันนี้นะฮะก็เอา2หัวข้อนี้มาฝากกันในช่วงเย็นๆอย่างนี้ก็แล้วกันยังไงถ้าชอบอะไรก็กดแชร์กดติดตามให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาพบกับผมศิรวิทย์ใน Facebook Live ในครั้งหน้าวันนี้กราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ